เรื่องราวของฝันและกล้าสองพี่น้องนักสู้ที่เข้าไปพัวพันกับกลุ่มมาเฟียข้ามชาติที่เกิดการหักหลังกันระหว่างโจกรีดในงานแข่งขันชกมวยชิงแชมป์ MMA ที่ถูกจัดขึ้นบังหน้าเพื่อลักลอบนำเข้ายาเสพติดจำนวนมากฝันและกล้าตกเป็นเครื่องมือของมาเฟียโดยแผนการลอบสังหารที่ซับซ้อนท่ามกลางการไล่ล่าทั้งคู่ต้องต่อสู้สุดพลังทั้งกล้าที่ต้องการล้างแค้นให้กับเพื่อนฝันที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองและที่สำคัญที่สุดการต่อสู้ครั้งนี้มีชีวิตของคนในครอบครัวเป็นเดิมพันที่ทั้งคู่พลาดไม่ได้เด็ดขาดแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมหรือฟังอนิเมะฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าปล้นทะลุไมค์เป็นภาพยนตร์จากทางพรามวิดีโอนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็จะรู้สึกเหมือนว่าอารมณ์ของภาพยนตร์มันจะคล้ายๆกับหนังบู๊เมื่อสมัยก่อนเลยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทางพรามวิดีโอเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนนึงที่เขามีชื่อว่าแบงค์ซึ่งเขากำลังขับรถขนกะหล่ำและเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเสือคนที่เป็นลูกพี่ของเขาซึ่งแผนการขนกะหล่ำครั้งนี้เป็นเพียงแค่แผนการบังหน้าว่าด้านในมันมียาเสพติดอยู่นั่นเองแบงค์ขับรถกระลำซิ่งเพื่อไปป่าปนกับรถขนกระลำคันอื่นเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตแต่จู่ๆรถกระลำธรรมดาที่เขานั่งขับแซงกับถูกใครบางคนโจมตีจนระเบิดต่อหน้าต่อตาซึ่งมีชายที่มีรอยสักยืนใช้กล้องส่องทางไกลมองแบงค์อยู่ทางด้านล่างหลังจากนั้นรถกระลำอีกคันหนึ่งก็ได้ถูกโจมตีจนระเบิดไปเช่นเดียวกันแล้วก็ถึงคิวของแบงค์จนทำให้กล้องหน้ารถของแบงค์นั้นกระเด็นออกมาและแบงค์ก็เสียชีวิตไปในที่สุดรถของแบงค์ได้ถูกนำขึ้นไปบนรถบรรทุกและได้ถูกขโมยของในนั้นไปเมื่อเสือได้ขับตามรถของแบงค์มาก็พบว่าแบงค์นั้นเสียชีวิตไปแล้วเขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากและเรื่องนี้ก็รู้ถึงหูเจ้านายของพวกเขาอย่างกรีดที่มีหุ้นส่วนเป็นเคนแล้วก็นายกโจโดยที่กิตนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่นงานพวกเขาเคนจึงบอกให้กิตนั้นเป็นคนรับผิดชอบแต่โจก็บอกว่าเขาก็เสียหายเช่นเดียวกันพอเงินของเขาก็อยู่ในของที่หายไปซึ่งตัวของเคนนั้นไม่ฟังอะไรทั้งนั้นและบอกว่าทุกคนต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้เรื่องดาวต่อมาที่กล้ากับแพทคู่รักที่กำลังทำการสมดุลให้กันอยู่ซึ่งกล้านั้นก็เป็นลูกน้องอีกคนนึงของกรีดนั่นเองขณะที่เขากำลังมีความสุขอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเขาเป็นพี่สาวที่มีชื่อว่าฝันฝันได้โทรมาหากล้าและบอกว่าแม่นะอาการไม่ค่อยดีอย่าให้กล้านะมาเยี่ยมแม่หน่อยแต่กล้าก็บอกว่าเขาไม่ไปดีกว่าเพราะว่ากล้านั้นมีเรื่องบาดหมางใจกับแม่และตอนนี้ค่ายมวยที่ฝันนั้นกำลังดูแลอยู่ก็กำลังจะถูกปิดลงเพราะว่าต้องหาเงินมารักษาแม่แพทซึ่งบอกกับกล้าไปว่าในเมื่อค่ายมวยกิจการมันไปไม่รอดแล้วก็ควรจะปิดและหาเงินมารักษาแม่นั่นแหละถูกแล้วแต่กล้าก็เล่าให้แพทฟังว่าค่ายมวยนั่นมันเป็นความฝันของพ่อและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนเด็กๆซึ่งกล้าเขาก็ซ้อมมวยกับพ่อที่เป็นครูฝึกมวยและพ่อก็บอกว่ากล้านั้นต่อยดีมากแล้วก็มอบสร้อยที่มีพระอยู่ด้านในให้กับกล้าฝันซึ่งมาบอกกับพ่อว่าให้อะไรกล้าเธออยากได้บ้างแต่พ่อกลับบอกว่านี่มันเป็นของของลูกผู้ชายเท่านั้นซึ่งกระทำให้ฝันนั้นถึงกับหน้าเศร้าไปเลยเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันฝันได้เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการแข่งขัน MMA เป็นการแข่งขันแชมเปี้ยนถ้าเกิดว่าใครต่อยมวยชนะจะได้รับเงินรางวัลถึง1ล้านบาทซึ่งฝันก็ต้องการจะเข้าแข่งขันเพื่อหาเงินมารักษาแม่ในวันต่อมาเคนกับนายกโจมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคนที่ทรยศจะเป็นกิตหรือเปล่าแต่นายกโจก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับกิตมานานกิตไม่น่าจะทำแบบนั้นแต่นายกโจก็บอกว่าเงินน่ะมันเปลี่ยนคนได้เสมอและเขาก็บอกแผนกับนายกโจเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาจะจัดการแข่งขัน MMA ให้มีการชกไฟท์ใหญ่และจะมีนักข่าวมามากมายให้นายกโจไปเชิญแขก VIP มาให้เยอะๆและถ้าเกิดว่าตำรวจมาเป็นแขก VIP ของเรา
เราจะใช้วันนั้นเป็นการขนยาล็อตต่อไปหลังจากนั้นกล้าก็มาพบกับเสือและลูกน้องทุกคนของกริชก็ได้ถูกเรียกมาด้วยพวกเขาได้เห็นภาพกล้องหน้ารถของแบงค์ที่เสียชีวิตไปซึ่งคนที่ทำมันมีรอยสักที่มือและบอกว่าแบงค์น่ะสมควรแล้วทุกคนนั้นโกรธมากเพราะว่าแบงค์เป็นเพื่อนพวกเขากิจจึงบอกว่าเขาจะต้องล้างแค้นให้กับแบงค์ให้ได้ซึ่งพวกของก้าเขาจะทำหน้าที่เป็นเอ็กซ์ตรีมที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์วิบากคล้ายๆกับพวกรถตายทางโชว์ให้กับทุกคนได้ดูนั่นเป็นหนึ่งในธุรกิจของกิจกิจได้บอกกับเสือว่ากล้ามีฝีมือดีควรจะเอามาทำงานแทนแบงค์ได้เรื่องราวแต่กลับไปที่ฝันหลังจากที่เธอนั้นซ้อมมวยกันรุ่นน้องของเธอที่คอยซ้อมให้กับฝันก็บอกว่าฝันนั้นยังทำได้ไม่ดีทางที่ดีฝันอย่าลงแข่งดีกว่าแต่ว่าฝันก็บอกว่ากันนั้นมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเธอไม่ใช่พ่อเธอสักหน่อยกันจะบอกว่าเขาเพียงแค่เป็นห่วงฝันเท่านั้นแล้วจู่ๆฝันเธอก็ร้องไห้ออกมาซึ่งขณะนั้นแม่ก็ออกมาเห็นพอดีวันต่อมาแพทกับกล้าก็ได้มาไหว้พระกันแพทจึงถามกล้าไปว่าไม่เคยเห็นกล้าไหว้พระจริงจังแบบนี้มาก่อนตลอดเวลาที่คบกันมากล้าจึงบอกว่าเขารู้จักฝันว่าแม่อาการไม่ค่อยดีแล้วแพทจึงบอกกล้าว่าให้ไปเยี่ยมแม่บ้างและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่กล้านั้นกำลังวัยรุ่นอยู่เขาออกมาซิ่งมอเตอร์ไซค์และในเหตุการณ์นั้นก็ทำให้พ่อของเขานั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพ่อกับแม่มาตามกล้าให้กลับบ้านจนถูกมอเตอร์ไซค์ที่เสียหลักที่แข่งอยู่กับกล้าพุ่งเข้าใส่เรื่องราวตักกลับมาณปัจจุบันกล้ามาคุยกับกริชแล้วก็เสือเรื่องที่กำลังตามสืบเกี่ยวกับคนที่ทำร้ายแบงค์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ความคืบหน้ากริชจึงบอกให้เสือนั้นไปพัทยากับเขาเพื่อตามสืบเกี่ยวกับนายกโจแล้วก็เคนในงานแข่งขัน MMA เพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทรยศกันแน่หลังจากนั้นวันประกาศไฟสำคัญของ MMA ก็มาถึงซึ่งคนที่ถูกคัดเลือกมานั่นก็คือฝันนั่นเองและเธอต้องมาชกกับนักชกสาวที่มีชื่อว่ายูนะเมื่อฝันได้เจอกับยูนะเธอก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งเธอกับยูนะเคยชกกันมาก่อนแต่ว่าฝันก็จัดการกับยูนะจนได้รับบาดเจ็บซึ่งทำให้ยูนะชกต่อไปไม่ได้และฝันก็ชนะมานั่นเองทั้งคู่มีความแค้นฝังใจกันและกันซึ่งขณะนั้นคนที่ดูแลยูนะก็มีรอยสักคล้ายๆกับคนที่สังหารแบงค์นั่นเองส่วนเสือเขาก็ได้สังเกตการอยู่ทางด้านนอกหลังจากนั้นฝันก็ได้ฝึกซ้อมอย่างบ้าคลั่งเพื่อหวังจะเอาเงิน1 ล้านมารักษาแม่และเธอก็ได้เจอกับกล้าที่เขานั้นยอมกลับมาเยี่ยมแม่ฝันนั้นดีใจเป็นอย่างมากและถามว่ากล้ามาที่นี่ได้ยังไงในขณะที่เธอกำลังวิ่งอยู่ซึ่งกล้าก็บอกว่ากันนั้นบอกมาหลังจากนั้นทุกคนก็ไปนั่งทานข้าวกันซึ่งจู่ๆโทรศัพท์ของฝันก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามาคือนายกโจและเธอก็แยกออกไปคุยสีหน้าของฝันนั้นไม่ค่อยดีนักในวันต่อมากิจได้เข้ามาพบกับเคนแล้วก็นายกโจอีกครั้งนายกโจได้บอกว่าการส่งของรถต่อไปเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการเองให้กิจไปตามหาคนที่ทรยศจะดีกว่าขณะนั้นเสือก็กำลังตามสืบลูกน้องของโจอยู่และเขาก็เห็นว่าลูกน้องของโจคือคนที่มีรอยสักตามในกล้องหน้ารถของแบงค์ซึ่งที่แท้จริงแล้วคนที่ทรยศก็คือนายกโจและเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องวางแผนเพื่อจะขนของรถต่อไปโดยที่สั่งให้มือสังหารผู้หญิงที่มีชื่อว่าจูนจัดการทุกคนที่เกี่ยวข้องในงานชกมวย MMA ด้วยหลังจากนั้นกล้าเขาก็มาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลซึ่งอาการของแม่นั้นไม่ค่อยดีเลยกล้าเขาบอกว่าเขานั้นรักแม่ซึ่งแม่ก็ยอมอภัยให้กับกล้าแล้วก็พยักหน้าจนทำให้ลูกๆนั้นเข้ามากอดแม่พร้อมๆกันฝันได้บอกกับกล้าไปว่าตอนนี้หัวใจของแม่ทำได้แค่รอการเปลี่ยนหัวใจเท่านั้นถ้าเกิดว่าเธอโชคชนะ MMA ได้เธอก็จะได้เงิน1 ล้านเอามารักษาแม่เรื่องราวจะย้อนไปในวันที่นายกโจโทรมาหาฝันนายกโจต้องการให้ฝันนั้นล้มมวยถ้าเกิดว่าฝันยอมล้มเขาจะจ่ายให้ฝันอีกเท่าตัวนึงเลยหลังจากนั้นกล้าเขาก็ได้เงินมา1 ล้านจากกิจเพราะว่ากิจนั้นรู้ว่าแม่ของกล้าต้องใช้เงินเขาจึงยอมให้มากล้าจึงฝากเอาเงินนี้ให้กับแพทเพื่อเอาไปให้กับฟันด้วยเพราะว่าเขาต้องตามไปทำงานกับกิจที่พัทยากล้าจึงบอกให้แพทนั้นถือเงินเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปส่งไปให้ฟันซึ่งแพทก็บอกกับกล้าไปว่าถ้าเกิดว่ากล้านั้นทำงานเสร็จก็ให้ตามไปหาเธอนะและกล้าก็เข้าไปกอดแพทเหมือนเขารู้ว่าการที่เขาจะไปทำงานกับกิจครั้งนี้มันอาจจะทำให้เขาไม่ได้กลับมาอีกแล้วก็มาถึงวันที่ฝันต้องขึ้นชกชิงแชมป์ MMA เธอได้รับข้อความจากกล้าบอกว่าเขาได้เงินมาแล้วส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าทำงานเสร็จเขาจะได้มาอีกก้อนฝันนั้นชกโดยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นสู้ให้เต็มที่ซึ่งฝันเธอก็ดูมีกำลังใจขึ้นมา
หลังจากนั้นลูกน้องของโจก็ได้นำของไปส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศซึ่งของมันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ลูกค้าจึงให้ยกตู้คอนเทนเนอร์นั้นลงโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าคนที่กำลังยกอยู่นั่นคือตัวของเสือนั่นเองส่วนกล้ากับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าแจ๊คก็กำลังสแตนบายเพื่อจะรอจัดการกับลูกน้องของโจอยู่เมื่อลูกน้องของนายกโจขับรถออกมาจากที่นั่นพวกเขาก็ได้ขับรถตามแล้วก็ได้ใช้ปืนสกัดเอาไว้จนทำให้พวกเขานั้นแก้แค้นได้สำเร็จแล้วก็ขโมยเงินพวกนั้นไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เอารถไปเปลี่ยนสีเพื่อไม่ให้ถูกจับได้แล้วก็เอาเงินพวกนั้นเข้าไปเก็บไว้ที่ฐานของกริดซึ่งเสือก็ได้แบ่งเงินให้กับกล้าและบอกว่าให้กล้านั้นพอแค่นี้และเอาเงินนี้ไปรักษาแม่ซะส่วนที่เหลือพวกเขาจะเป็นคนจัดการเองกล้าได้ขอบคุณเสือบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เสือเขาคงทำตามความฝันของเขาไม่สำเร็จหลังจากนั้นเสือก็ได้พาคนที่เหลือไปที่การแข่งขัน MMA และให้ทุกคนนั้นไปคอยคุ้มกันกริดส่วนเขาจะไปดูข้างบนซึ่งขณะนั้นเองก็มีสไนเปอร์กำลังเล็งมาที่เคนนั่นคือจูนลูกน้องของโจนั่นเองแต่ว่าเสือก็เข้ามาเห็นซะก่อนจนทำให้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นแต่ว่าเสือก็พลาดท่าจนทำให้เขานั้นเสียชีวิตไปขณะนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฝันกำลังชกอยู่กับยูนะแต่ว่าฝันเหมือนจะพลาดท่ายูนะเมื่อพักยกการจึงบอกให้ฝันนั้นใจเย็นๆตอนนี้ฝันกำลังถูกยูนาเล่นงานอยู่ซึ่งกล้าก็ได้ตามมาได้ทันและบอกกับฝันว่าเขาได้เงินมาครบแล้วฝันไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยชกให้เต็มที่หลังจากนั้นฝันก็ใส่ยูนาสเต็มเหนียวจนทำให้เธอสามารถน็อกยูนาได้จนชนะมาในที่สุดซึ่งก็ทำให้นายกโจไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ฝันไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้หลังจากนั้นจูนเธอก็กำลังเล็งปืนมาที่เคนแต่ว่าเสือนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาจึงเข้ามาขวางเอาไว้จนทำให้วิถีกระสุนนั้นมันเบี่ยงออกไปหลังจากนั้นนายกโจที่เห็นว่าจูนั้นทำงานพลาดเขาจึงจะจัดการเองแต่สุดท้ายเขาก็ต้องหนีไปเพราะถูกพวกของกิจนั้นเข้ามาขัดขวางพวกของกล้าจึงได้ขับตามรถของนายกโจออกไปแต่ก็ถูกนายกโจนั้นเอาปืนมาสกัดเอาไว้จนทำให้กล้าต้องเป็นฝ่ายขับหนีเองสุดท้ายแล้วรถทั้งสองคันก็ได้เสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุและนายกโจก็เสียชีวิตไปในที่สุดหลังจากนั้นก็มีกู้ภัยมาพากล้าไปส่งที่โรงพยาบาลขณะนั้นเองฝันเธอก็ได้โทรมาหากล้าแต่ตอนนี้กล้าก็รับสายไม่ได้แล้วเรื่องราวตัดมาในวันที่ทุกคนนั้นพาแม่มาตรงที่ท่าน้ำซึ่งแม่ก็ได้บอกฝันว่าเธอนั้นคิดถึงกล้าและเธอก็เห็นว่าฝันเอาสร้อยของกล้ามาใส่และฝันเธอก็ร้องห่มร้องไห้ออกมานึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นฝันและแพทได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูกล้าซึ่งกล้าเขากำลังจะเสียชีวิตและยอมมอบหัวใจให้กับแม่ฝันจึงบอกกับแม่ไปว่าถึงกล้าจะไม่อยู่แล้วแต่หัวใจของกล้าก็ยังอยู่กับแม่เรื่องราวต่อมาที่กรีฑาเขาได้หยิบรูปของนายกโจขึ้นมาดูและก็โยนมันทิ้งไปและเรื่องราวปนทะลุใหม่ก็ได้จบลงซึ่งก็ได้บอกว่าพอดมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าความรู้สึกหลังจากดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเราดูภาพยนตร์บูบูในสมัยก่อนๆ นะครับผมบทมันยังไม่ค่อยได้พัฒนามากเท่าไหร่อาจจะเป็นด้วยที่ว่าหลายๆฉากเนี่ยได้ถูกตัดทิ้งไปด้วยถ้าใครได้ดูจากเบื้องหลังนะครับผมจะมีฉากตื่นเต้นค่อนข้างเยอะกว่านี้นะครับซึ่งทางภาพยนตร์เนี่ยถูกตัดเหลือเพียงแค่1ชั่วโมง10กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับจึงทำให้เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะหลวมไปบ้างส่วนปมมันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรนะครับผมเป็นเพียงแค่การทรยศกันด้วยซ้ำและในตอนจบเนี่ยเคนนั้นก็ไม่รู้นะครับว่ากิตเป็นคนหักหลังอีกทีนึงแล้วก็เอาเงินไปซึ่งต่อไปกิตก็ยังคงทำงานนี้ต่อไปโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางแล้วเพราะว่าคนทรยศอย่างโจเนี่ยก็ได้ถูกจัดการไปแล้วนั่นเองทุกคนดูเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับจะเคียงคู่เธออย่างนี้ตลอดไปกราบสิ้นลมหายใจของฉันจะมี